ริกไก่ปรับทัพทีมเสริมทีมโฆษกทอ.กว่า20คนเน้นสื่อสารเชิงรุกสร้างการรับรู้ประชาชนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 18:37 น.บิ๊กไก่ปรับทัพทีมเสริมทีมโฆษกทอ.กว่า20คนมุ่งเน้นสื่อสารเชิงรุกทันต่อสถานการณ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องและทันเวลาเมื่อวันที่21ตุลาคม67พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี2568โดยบูรณาการนำทีมที่ทำงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงและทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพอากาศร่วมทีมโฆษกเพื่อทำหน้าที่สื่อสารนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศสู่กำลังพลสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ความมั่นใจของคนภายนอกสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อประชาชนนำไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอากาศเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพอากาศและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพโดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปสำหรับการปรับทีมโฆษกในครั้งนี้ประกอบด้วยโฆษกกองทัพอากาศที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศและคณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศดังนี้โฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทประภาสสอนใจดีรองเสนาธิการทหารอากาศที่ปรึกษาโฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทบุญเลิศอันดาราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยพลอากาศโทอนุรักษ์รมมนารักษ์เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศพลอากาศโทนรัตน์บุญประเสริฐเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศพลอากาศตรีนิทัศน์ยูประพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธโภคกรกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยนาวาอากาศเอกเจริญวัฒนศรีมงคลรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศเอกวุฒิกรสุวารีเสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศเอกจักรพันธ์คงศักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศนาวาอากาศเอกหญิงมนทการแสนสิงชัยประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศช่วยราชการสำนักงานรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษนาวาอากาศเอกหญิงจิรายุดวงนุ้ยประจำกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชผู้บัญชาการโรงเรียนการบินผู้บังคับการกองบินผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9สำหรับคณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศประกอบด้วยนาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งฝ่ายเสนาธิการกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศโทหญิงปพิชยารำพึงกิจหัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศโทพายัพสิรินาม
อาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนาวาอากาศตรีหญิงสวลีเหล่งวิทยารองหัวหน้าแผนกเผยแพร่กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศตรีหญิงณปภามุ่งการรองหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเรืออากาศเอกสิรสฉายโอภาสนายทหารสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงวัชรีพรสร้อยทองนายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศแผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงมามุกด้วงปรึกษานายทหารบริหารทรัพยากรแผนกบริหารทรัพยากร1กองบริหารทรัพยากรสำนักบริหารทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศเรืออากาศเอกหญิงกมลชนกโบสุวรรณนายทหารกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศเรืออากาศโทเอกวีพิมพ์มีลายนักบินประจำหมวด2ฝ่ายยุทธการฝูงบิน604กองบิน6เรืออากาศตรีจิรายุโจทย์กิ่งอาจารย์แผนกอำนวยการศึกษากองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศทั้งนี้ทีมโฆษกกองทัพอากาศมีหน้าที่สร้างเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องทันสมัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศที่ถูกต้องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศรวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นข่าวสารที่สังคมสงสัยอีกทั้งสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการสื่อสารกิจการสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไปบุรีรัมย์เล่นในบ้านพร้อมเปิดหน้าสู้คว้าชัยจากโปฮังทีมแดนโสมถ้วยใหญ่เอเชียกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19นาฬิกา13นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั่นใจกับการเล่นในบ้านตัวเองพร้อมเปิดบ้านสร้างเกมรุกหวังเอาชนะโปฮังสติลเลอร์ทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ฟุตบอลสโมสรถ้วยใหญ่ทวีปเอเชียฟุตบอล AFC Champions League Elite เซต2024ส่วน25เกมที่3ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคิวเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของโปฮังสติลเลอร์รองแชมป์เคลีดและแชมป์ FA ครับเกาหลีใต้ฤดูกาล2023จะฟาดแข้งวันที่22ตุลาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport ล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมห้องแถลงข่าวสนามช้างอารีนาได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโดยบุรีรัมย์มีออสมาลอสวีเอราหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมตัวเก่งเข้าร่วมแถลงข่าวออสมาลอสกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาเจอกันที่นี่อีกครั้งเกมนี้เป็นเกมใหญ่อีกเกมและยังเป็นเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียเวลานี้เป็นการต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งเข้าสู่รอบต่อไปนี่เป็นเกมที่2ที่เราจะได้เล่นในบ้านต้องยอมรับว่าโปรแกรมทั้ง2ทีมตอนนี้ค่อนข้างที่จะแน่นการได้เล่นในบ้านเราต้องใช้ข้อดีตรงนี้ให้ได้เปรียบเป็นเกมสำคัญเราเตรียมตัวมาอย่างดี
เราคาดหวังว่าผลการแข่งขันจะออกมาดีผู้สื่อข่าวจากแดนกิมจิสอบถามถึงความพร้อมและความมั่นใจหรือไม่ผู้ฝึกสอนชาวบราซิลเผยว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเรามีผลงานและผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีเกมในวันพรุ่งนี้เราต้องเอา3แต้มให้ได้ส่วนธีราธรบุญมาทันกล่าวว่าแน่นอนว่าเราได้เล่นในบ้านที่บุรีรัมย์เรามีความพร้อมมากเกมนี้เป็นเกมสำคัญระดับเอเชียการเจอโปฮังสติลเลอร์ต้องยอมรับว่าเป็นทีมจากเกาหลีใต้ที่แข็งแกร่งมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเกมนี้บุรีรัมย์ของเราต้องมีสมาธิในการเล่นในบ้านเราต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้กดดันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามโกอุ้มถึงการเป็นหนึ่งในสองผู้เล่นกับศิวรักษ์เพศสูงเนินที่ยังคงเหลือจากการเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแค่ไหนธีราธรกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเคลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งมากขึ้นชื่อว่าเป็นทีมจากเกาหลีใต้เป็นทีมที่มีพละกำลังและความแข็งแกร่งของร่างกายที่ดีฟุตบอลเปลี่ยนไปไกลแล้วบุรีรัมย์ของเรามีการพัฒนามากขึ้นในเรื่องสภาพร่างกายความแข็งแกร่งและความพร้อมของทีมผมเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนเราจะคว้า3คะแนนให้ได้ผมคิดว่าทีมของเรามีความมั่นใจมากในช่วงนี้แผนการเล่นเราคงบอกไม่ได้ต้องไปดูกันในสนามวันพรุ่งนี้เรื่องที่จะเอาชนะได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจของเพื่อนร่วมทีมที่จะช่วยกันเอาชนะโปฮังในวันพรุ่งนี้สำหรับ2เกมที่ผ่านมาบุรีรัมย์มี4คะแนนจากการเสมอวิทเซิลโกเบจากญี่ปุ่น 0-0 และบุกไปเอาชนะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์ถึงออสเตรเลีย 2-1 รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนส่วนโปฮังสติลเลอร์มี3คะแนนจากการชนะ1แพ้1อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนน